ลับในภาค3นะครับคู่ของเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าจากที่เดย์เคยตามใจอิดตอนนี้อิดต้องกลับมาตามใจเดย์เพื่อที่ว่าจะเอาความทรงจำของเดย์กลับคืนมาให้ได้ในช่วงระยะเวลา3ปีที่เคยคบกันมาครับใช่ครับคือเมื่อก่อนนี้เดย์แบบดูแลอิดตลอดเลยต่อไปก็จะมีอิดที่ได้แบบดูแลเดย์บ้างใช่เห็นว่าเขาเอาใจแบบสูงมากเอาใจเยอะมากเรื่องนี้เอาแต่ใจเยอะมากคืออิดนี่เป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่น่าสำคัญเวลาแบบอยากได้อะไรเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยสมมติเรื่องเค้กอยากกินเค้กคือเฮ้ยมันต้องกินตอนนี้เวลานี้เลยใช่ครับคือเป็นคนที่เอาแต่ใจมากๆต้องใช้ความใจเย็นขนาดไหนครับไปยังไงถามผมเหรอใช่เราอ่ะเอ้าไม่ใช่ความใจเย็นขนาดต้องลองรับอารมณ์เขาโอ้เอาจริงมันคือถ้าอยู่ในความที่เป็นอิดแล้วอะเราก็คือก็เหมือนเป็นคนรักกันแล้วคือเลยเหรอเลยเหรอได้ๆๆคิดไม่หวั่นคิดไม่หวั่นต่อเลยลูกเหมือนเราเป็นแบบคนรักกันแล้วไงคือมันก็คบกันมาอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วมันก็เป็นระยะเวลานานพอสมควรมันก็เหมือนตอนแรกก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่พอมาอยู่ภาค3เนี่ยมันเริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็ดีครับคือมันก็ไม่ได้ยากนะครับว่าแบบเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องปรับตัวยังไงคือจะเป็นคนที่เอาแต่ใจอยู่แล้วอ่ะกลายเป็นต้องไปเทคแคร์คนอื่นมันเลยยากตรงนี้ครับหลงความต้องใช้ความรุนแรงขนาดไหนครับเรื่องนี้ดุเดือดมากเลยนะครับก็คนโอ้รุนแรงทุกซีนเลยครับทุกซีนเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำการคำพูดหรือว่าอะไรก็ตามจะใช้แต่อารมณ์ส่วนใหญ่ครับเหตุผลไม่ค่อยมีแล้วซีนเดือดมากเลยนะครับโอ้เราต้องคุยกันยังไงบ้างคู่เราเลิฟซีนเหรอครับเลิฟซีนเอาตอนเวิร์กช็อปก่อนดีกว่าตอนเวิร์กช็อปเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แบบน่าจะเกรงๆกันอยู่แต่พอไปถึงหน้าเซตผมรู้สึกว่ามันเราทลายกำแพงของกันและกันออกไปใช่ครับมันเหมือนไม่ต้องคิดอะไรแล้วคือพออยู่ในซีนปุ๊บเราก็ทำไปเลยเพราะต่างคนรู้สึกว่าต่างไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเล่นด้วยกันง่ายฝากให้แฟนติดตามคู่เราหน่อยค่ะเพราะว่าทีเซอร์ปล่อยออกมาคือแบบไม่ไหวรวมทีด้วยก็เอางี้ดีกว่าเนาะเอางี้ดีกว่าเรื่องละโคตรมีคนอ่าน100ล้านวิวเลยเนาะใช่ต่างคนก็ต่างความคิดแหละว่าตัวละครของเราจะเป็นยังไงกันในฐานะที่ทุกคนเคยเห็นตัวละครในความคิดของทุกคนแล้วคราวนี้อยากให้ลองเปิดใจมาดูตัวละครที่อยู่บนจอทีวีบ้างพวกเราก็สัญญานะครับว่าจะทำให้ออกมาดีที่สุดในแบบของเราถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตรงคาแรคเตอร์ตามที่ทุกคนคิดไว้แต่ว่าลองมาดู Day It ในฉบับของเราดูนะครับครับสวัสดีครับผมไนท์นะครับผมเอ้ยผมลอสซี่ครับแล้วบทเป็นไนท์ครับอินบทไนท์อินกับบทสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับเป็นมิพัทครับผมแล้วบทเป็นเกียร์ครับผมบทบาทคู่เราเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่านิสัยของเกียร์เนี่ยโดยปกติเขาเป็นคนกวนๆครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือตอนแรกก็ทำไม่ดีกับเขาไปเยอะครับแต่พอโดนความรักเอาคืนก็เลยต้องยอมทุกอย่างครับผมซีโรล่าต่อคนนี้เลยครับใช่จริงผมก็เคารพแต่ทุกคนนะครับผมจะเป็นเกียร์ดื้ออยู่คนเดียวครับผมครับเขาเป็นลูกแมวของผมเองใช่ครับความรู้สึกของคู่เรามันจะเยอะเหมือนคู่ต้องบอกว่ายอมคู่นี้นะโอ้โหของมีแบบทับทุบทับทุบทับตบตบทึบตบทึบแตกคู่เราก็จะเป็นแบบมึงอะไรเงี้ยเราเป็นแฟนเกาคงเกาคางก็มีแบบตอนทีเซอร์หลุดออกมาก็มีคู่เราที่อยู่แบบน้ำตกแบบแฝดตอนอยู่แบบเดี๋ยวรอตัวทีเซอร์ต้องเชียร์เขาหรอเขาเองไงตอนต้องบอกตอนนั้นไปส่งครับตัวเดินเรื่องไปส่งไปส่งก็เฉยหรอไปส่งเพื่อเฉลยอะไรบางอย่างใช่ต้องไปรอดูฝากแฟนๆติดตามพวกเราหน่อยครับแล้วผมฝากติดตามในด้วยนะครับในเลิฟซินโดรมนะครับครับผมก็ฝากเกียร์ด้วยนะครับยังไงคู่ของเราสองคนก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับตั้นนะครับก๊กครับผมรับบทเป็นนิกครับรับบทเป็นนิกครับถึงแล้วแล้วเราต้องเล่าอะไรบ้างนะครับความสัมพันธ์ของคู่เราความสัมพันธ์ของคู่เราในนี้ในภาค3
ก็มันจะกระโดดมาในตอนที่เราเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วครับผมจริงๆตอนภาคหนึ่งนี่ก็ดูเดือดไม่เผ็ดจากเดย์อิทเลยครับแต่ตอนนี้เรามาเป็นแบบปิ้งรักใสๆเป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าในภาคสามเราเป็นแฟนกันแล้วครับแต่ว่าตอนภาคแรกก็จะมีความแบบว่าเหมือนเราทำเป็นไม่ชอบเขาแต่จริงๆเราก็ตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวอะไรซึ้งเหรอคุณมันจะมีปมอะไรพิเศษไหมของคู่เราโอ้โหอยากจะบอกว่าผมอ่านนิยายมาแล้วผมดาวเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วภายใต้ความล่าเริงแบบเนี้ยอันเดอร์ไลน์ของตัวผมตัวของนิกเองเนี่ยจะค่อนข้างลึกมากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นต่างๆมีการโดนทำร้ายร่างกายด้วยมีการโดนคุณครูเชิญพี่ชายต่างๆด้วยซึ่งใครอ่านนิยายมาก็จะพอรู้บ้างว่าในภาคหนึ่งที่นิกโดนแบบกระทำมามันทำใหเกิดหน้ากากอะไรออกมาบ้างผมเลยว่าบทเนี้ยค่อนข้างจะยากด้วยเหมือนกันเราโดนกระทำผู้กระทำเราเพราะไอ้นี่ก็กระทำมาแต่ตอนแรกเลยครับห่วงไงห่วงหรือจ้าส่วนตัวของนี้นะครับก็จะเป็นแบบมีความอดทนนิดนึงครับมีความอดทนแล้วก็รับฟังของตัวนี้นะครับเพราะว่าเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของนี้ครับว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงมีความห่วงมากกว่าที่เขาจะห่วงเราอีกจ้าครับผมถ้าเขาไปได้ติดตามเลิฟซีนคู่เราว่าเป็นขนาดไหนจะขนาดไหนอะจะขนาดไหนต้องรอดูนะครับต้องรอติดเรายังไม่ได้อัปเดตแต่ถ้าในแบบตามถ้าในนิยายคือมันก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับหนักหน่วงเหมือนกันครับอาจจะไม่เท่าในทีเซอร์ที่ในห้องน้ำมันไม่ขนาดนั้นเฮ้ยแอบสปอยว่ะไม่ได้โอเคฝากงานฝากงานก่อนไหมฝากงานฝากงานครับเอาดิก็ฝากรับซินโดมนะครับผมรับซินโดมนะครับขอบคุณดิขอบคุณฝากตาด้วยนะครับผมรับบทเป็นนี้นะครับในรักโคตรหอยอย่างมึงสามครับผมฝากนิกด้วยนะครับในรับซินโดมรักโคตรหอยอย่างมึงสามนะครับฝากคู่นี้นิกด้วยนะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮาร์ดชินนายเดชาวิคุณนะครับรับบทเป็นนันครับครับผมนนท์นะครับรับบทเป็นแม็กครับครับผมสำหรับนิกของเราเป็นคู่นันแม็กนะครับสำหรับตัวนันนะครับก็จะคือจริงๆเป็นคนที่ผมว่ามองว่านันเนี่ยเป็นเหมือนผู้ชายหลายๆคนที่เวลาอยากจะแสดงความรักออกไปจะเน้นไปที่การกระทำมากกว่าเวลารู้สึกห่วงรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจะเน้นออกไปเป็นทางแบบเป็นไม่เหมือนคำสั่งไปเลยจะไม่ค่อยมาแบบงงไปที่สวีทมากมายหรือทำให้แบบตัวแม็กเนี่ยรู้สึกว่านันเป็นคนไม่มีหัวใจหรือว่าเป็นคนแบบโหดหรือเป็นคนใจร้ายแล้วคราวนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาแพ้ใครก็ไม่เป็นแล้วก็ต้องการอะไรก็อยากจะไปคว้ามาให้ได้ซึ่งพอเขาต้องการในตัวแม็กเนี่ยเขาก็เลยใช้แบบวิธีที่ค่อนข้างจะแบบ straight forward นิดนึงในการเอามาแสดงว่าถ้าเราต้องการเขามันต้องมีเอ็นซีสิโอ้โหคือไงผมคือไงสำหรับแฟนนิยายหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อ่านตัวละครนันแม็กเพิ่มอีกเรื่องนึงครับจะเห็นเลยว่าฉากเอ็นซีในเรื่องนั้นอ่ะค่อนข้างจะกระหนักมากๆเรียกว่าหน้าเวนหน้าเลยก็ได้ครับหน้าเวนหน้าจริงๆครับแบบบทนึงต้องมีสักหนึ่งฉากแสดงว่าคู่เราก็ไม่น้อยจากคู่อื่นเลยเอ็นซีน่าจะที่สุดของในจักรวาลจริงๆในเลิฟซินโดรมเนี่ยครับท่านนักเขียนเองแล้วก็แฟนคลับนิยายเนี่ยจะรู้ว่านันแม็กเป็นคู่ที่เรื่องเอ็นซีดูเดือดที่สุดที่ใส่เหมือนหน้าเราเลยครับผมครับผมแปะแฟนคลับให้ดูเอ็นซีคู่เราโอ้โหคือจริงๆเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะคอลแลบกันครับหมายถึงว่ามันจะไปแบบไพลาโลกันในรักโคตรโหดอย่างมึง3นะครับจะเป็นเรื่องของเดอิทที่ดำเนินไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของนันแม็กเนี่ยถ้าเกิดใครอ่านคู่มันจะรู้ว่าตัวละครคู่นี้ก็สร้างความสัมพันธ์อยู่ในช่วงซีซั่นนี้เลยครับแต่ในตรงนี้อาจจะแบบไม่ได้เห็นนันแม็กมากมายใช่เราจะเน้นมีอะไรกันหลังฉากจะไม่มีใครแบบเห็นรู้หรือใช่ใช่เราจะอะไรกันอยู่หลังมอนิเตอร์นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีภาคแยกของมันกับใช่แต่ว่าฝากติดตามเราในเลิฟซินโดรมแล้วก็ต้นหัวอย่างมุง3ด้วยนะครับเราจะโผล่มาเป็นช่วงครับจะแปลว่า1 2ก็คือหนักมาแล้ว NC 3นี่คือเป็นแฟนกันแล้วใช่ใน3เราเป็นเราใช่ๆจริงๆคู่เราเดี๋ยวเริ่มเกิดที่ประมาณปลาย2ก็ถึงทั้ง3เลยครับสวัสดีครับอ๋อครับครับนักแสดงใหม่ครับผมอันนี้พี่เอคือครั้งแรกเลยมั้ยครับผมสำหรับซีรีส์วายใช่ๆค
ที่เต็มตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกครับเรียกผู้ดังเป็นไงครับครับคือแบบเต็มตัวก่อนแล้วครับครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าคือแสดงมา300กว่าเรื่องแล้วฮะตั้งแต่4ขวบแต่ว่าพอทราบว่าเป็นซีรีส์ที่มี FC มีกลุ่มแฟนคลับนะแล้วมียอดวิวสูงมากมันก็มีความกดดันนิดหน่อยเพราะว่ากลุ่มที่เขาดูอ่ะที่เขาติดตามนวนิยายเขาจะมีภาพของเขาอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงที่เราจะต้องทำให้ตัวละครมีชีวิตออกมาแล้วพอเรามาเจอกับทีมที่เป็นแบบมันใหม่มากสำหรับซีรีส์วายนะฮะใช่ไหมครับซีรีส์วายเนี่ยมันจะไม่มีสไตล์นี้มาก่อนจะเป็นแบบรักคุกคิดอันนี้ก็ต่างวายไปเลยนี่คือมันมีความเท่อยู่ในเรื่องมาเฟียเนี่ยผมแสดงมาเยอะนะฮะคุมซ่องแต่นี่ก็เป็นการพลิกบทครับแล้วก็มาเจอน้องเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ซึ่งวัยห่างกันเป็นคู่ที่วัยห่างกันใช่ไหมจริงๆพอมาคู่กันมันต้องละลายพฤติกรรมยังไงบ้างสำหรับเราผมคุ้นชินกับพี่เอเพราะเราติดตามผลงานครับพี่เอมานะครับมันเรื่อยๆเลยคนนี้เนี่ยแต่พอมาเจอจริงๆเนี่ยพอพี่เอเป็นมาเฟียผมนึกภาพได้นะในจินตนาการของผมอะผมนึกภาพออกว่าอ๋อพี่เอทักษิณเป็นมาเฟียนะครับก็เลยรู้สึกพอคุยก็แบบว่าก็คิดกันเลยนะครับนี่เขาคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคล้ายมือขวาของมาเฟียใช่ครับครับมือขวาเนี่ยครับมือขวามือซ้ายด้วยหรือเปล่าครับผมจริงๆเนี่ยตัวของผมนะครับตัวคิมมันก็ปกติแบบเป็นหนุ่มหน้าหวานหน้าสวยครับดูเรียบๆไม่มีอะไรแต่แบบว่ามันจะแอบซ่อนความเรียกว่าความร้ายกาจในตัวของมันครับผมไม่งั้นมันจะอยู่ออกมาเฟียไม่ได้ครับจริงๆในเรื่องคือพูดกันใช่ไหมครับครับผมพูดกันต้องมีฉากเอ็นซีมาพวกเราอะเอ็นซีน่ะผมก็รอดูอยู่ถ้าการบทแล้วมันมีมาพี่เออ่านเรื่องย่อจริงๆแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็น Y หรือ LGBT เนี่ยถ้าสมมุติมีอ่ะผมว่าด้วยความเป็นchannel 3ครับมันต้องออกมาอย่างเหมาะสมและสวยงามแหละตรงนี้ไม่ค่อยห่วงครับจริงๆต่อด้วยเก่งกันทั้งคู่นะเก่งผมเนี่ยเก่งทำไมถึงเก่งอ่ะเพราะสูงไงไม่ใช่โอ้ทำไมเราเก่งตลอดเวลาเนี่ยก็จริงๆผมเก่งทุกเรื่องนะฮะคือผมบอกเลยว่านักแสดงมาเยอะแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นพันเรื่องก็ตามเวลาเรามาเจอกันกองใหม่เราเจอทีมใหม่ฮะทีมงานใหม่นักแสดงใหม่มันต้องการนับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือเริ่มต้นด้วยกันกับเรื่องนี้ก็เป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นทีมเวิร์คที่แบบมีความเชื่อในบทแล้วก็ในเรื่องของความรักของมนุษยชาติเราตัดเรื่องของเพศสภาพไปกับ LGBT คือกลุ่มที่แบบเฮ้ยมันมีเยอะมากเราต้องเชื่อเลยเราต้องรู้ก่อนว่าครึ่งโลกอ่ะใช่ไหมครับนี่เป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องราวที่พูดถึงความรักของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ยากนะในการที่เราจะเชื่อแล้วก็ติดครับให้ฝากคู่เราครับผมให้น้องฝากดีกว่าครับผมยังไงก็คู่เราเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ฉีกตัวพี่เองครับจะเป็นความรักที่แบบมองว่าสวยงามนะความเป็นความรักที่ดูสวยงามดูมีความดุเดือดต้อนอยู่นะครับแล้วก็เป็นซีวายแนวนี้บอกว่าน่าจะแซ่บนะครับผมกับน้องเนี่ยชื่ออะไรนะฮะปาร์คครับผมปาร์คในเรื่องชื่ออะไรในเรื่องคิมครับในเรื่องชื่อคิมครับก็ฝากคาแรคเตอร์ของกมลนะฮะเฟียกมลคิมด้วยเพราะว่าครับเราจะพยายามรับผิดชอบในคาแรคเตอร์นี้ให้ใกล้เคียงกับจินตนาการของคุณมากที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าโหเราปลอบกันคุ้มค่าผมสวัสดีครับผมตอนเลยตอนผมลิสกีครับรัชชานนท์วงโกมลเล่นเป็นบอลครับชอบอิดเหมือนกับสวัสดีครับณรงค์เดชคุณเกียรติชัยครับวิวครับผมรับบทเป็นทีครับก็เราเป็นความจริงเราเป็นทีมชอบอิดเหมือนกันครับแต่ว่าเราแสดงออกทางความรักคนละขั้วกันอย่างของผมจะเป็นฟิลพล่องสายเกาครับจะเป็นรู้สึกว่าแค่ได้เป็นเพื่อนยังดีกว่าไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตก็จะเป็นฟิลอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีอะไรก็คอยนึกถึงเป็นห่วงอิดเสมอไปหาเทคแคร์อะไรนะครับจนบางทีเดย์ก็จะหึงไม่มีความจำกัดสถานะเฟรนด์โซนครับเฟรนด์โซนไม่ได้ถามอันน้องส่วนพีนะครับก็เหมือนรับบทเป็นคนที่ค่อนข้างบอกว่าผิดหวังจากความรักครับจากอิดนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นปมในใจแ
แล้วก็แสดงออกมาในแบบทางแง่ลบคือแบบมีความริษยาหึงหวงถึงขั้นแบบว่าเอ้ยรับไม่ได้นะแบบที่มันเป็นอย่างนี้ก็คือตามเอาปืนไปยิงเขาคือยิงแม่งเลยอย่างนี้เหรอในเรื่องอ่ะใช่ครับแต่หน้าเราดูลึกเนิร์ดมากเลยนะแต่ว่าดูในภาพนิ่งก็คือเราดูจะคือค่อนข้างขัดกับคาแรคเตอร์ตัวจริงนิดนึงครับแต่ว่าก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดกันเยอะมาก็ถ้าถามว่าโดดเยอะไหมคือถ้าเวลาผมโมโหนี่ก็ถ้าสุดๆจริงๆก็อาจจะไม่ถึงขั้นไปยิงแต่ก็หน้าอาจจะประมาณนี้ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็พีเนี่ยครับเป็นคนที่แบบว่าจะพูดไงดีแบบเนื่องจากผิดหวังมาแล้วเนี่ยแบบเก็บกดมาเนี่ยในเรื่องก็คือเหมือนจะแบบจากในบทนะครับก็จะเหมือนกับประมาณแบบว่าคอยแอบตามแบบว่าคอยดูคอยแบบสอดส่องตลอดเวลาครับเหมือนว่าหลังที่เขาความจำเสื่อมไปแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยเรารู้ข่าวแล้วนะเรากลับมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้กูต้องจัดการมันให้ได้อะไรแสดงว่าถ้าใครดูเกลียดเราแน่นอนก็จริงแน่นอนนั่นแหละพี่ว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วในบทเนี่ยเรา2คนก็ไม่มีคู่ด้วยใช่ครับก็คือเหมือนกับลุยเดี่ยวอย่างเดียวเลยอันนี้แอบชอบอันนี้แอบแค้นก็คือจะแย่งให้ได้ก็ไม่อยากให้เขารักกันอันนี้คืออยากจะแย่งเขามาผมก็ไม่อยากแย่งครับแต่ว่ายินดีที่เขารักกันอะไรอย่างงี้แต่ก็ลึกๆแล้วอาจจะซ่อนความแบบดีๆถ้ามีโอกาสแบบเดย์ก็คงดีอะไรเงี้ยครับแต่ละคนบทแต่ละคนก็ยังไงก็ฝากเรื่องฝากบอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากคาแรคเตอร์ของนักแสดงทุกคนนะครับก็ทุกคนตั้งใจทำการบ้านแล้วก็ฝากเรื่องโลฟซินโดรม3ไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ